รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าทหารไม่มีแนวคิดทำปฏิวัติและกำลังพยายามหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองขณะที่ห่วงมือที่3นะครับเข้ามาสร้างความรุนแรงในเรื่องปฏิวัติผมก็คิดว่าวันนี้นะฮะยังไม่มีอยู่ในสมองเขาแต่ถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายที่จะจำเป็นที่จะต้องทำงานให้เพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์แล้วก็ไปคุยกันตอนนั้นอีกทีผมมองผบ.เหล่าทัพทุกท่านนะมองภาพของส่วนรวมมากกว่านะครับอะไรที่จะช่วยเหลือให้มันเกิดสันติได้ช่วยเหลือให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะครับสถานการณ์ที่จะเลวร้ายมันดีขึ้นนี่ผมว่าผบ.ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยังแสดงความกังวลนะครับมือที่3สร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยไม่ต้องการให้สถานการณ์มีความเลวร้ายมากไปกว่านี้จึงขอให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันอย่างสันติเพื่อให้ประเทศชาติอยู่ได้ขณะที่พลโทชาญชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงการวางตัวของทหารต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี้โดยนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำกองทัพต้องเป็นกองทัพของประชาชนเป็นกองทัพของชาติส่วนปัญหาความขัดแย้งในขณะนี้ก็ควรแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอยู่ในกรอบของกฎหมายและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งกองทัพภาคที่2ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและวันนี้ทหารกองคนที่1รักษาพระองค์ซ้อมพิธีสวนสนามและพิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบกและกองทัพไทยตรงกับวันที่18มกราคมเป็นปีแรกที่มีการสวนสนามยานยนต์โดยนำกำลังทหารและยุทธโภคกรจากหน่วยทหารในต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครท่ามกลางกระแสข่าวการปฏิวัติซึ่งจะมีการซ้อมอีก3ครั้งในวันที่10 14และ16มกราคมโดยเปิดให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพเพื่อความโปร่งใสด้วยส่วนทหารกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์พันหนึ่งค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายขบวนรถยานเกราะล้อยางจำนวน10คันไปตามถนนสายสุวรรณศรหรือสาย33สู่จังหวัดนครนายกเข้าเส้นรังสิตเพื่อไปสวนสนามขบวนยานยนต์ในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปีนี้ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์